รักในการเดินทางครับตลอดกว่า10ปีของการเดินทางผมดีใจที่ได้ค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารเครื่องดื่มและผมจะไปให้ทั่วประเทศไทยของเรานี้เพื่อนำสิ่งดีๆให้คุณได้ร่วมภาคภูมิใจมากกว่าที่เคยครับผมร่วมงานกับกราฟิกดีไซเนอร์หลายคนจากทั่วโลกเดินทางไปยังทุกมหานครของไอเดียแต่ความประณีตที่หลากหลายและความหมายศิลปะกับอยู่บนเมืองไทยบ้านของเราเองมาร่วมเดินทางค้นหาความภูมิใจไทยไปด้วยกันครับต้อนรับสู่การเดินทางเพื่อค้นหาและเปิดประสบการณ์กับ The Spirit of Thailand ซีซั่น2กันครับและในซีซั่นนี้เราเชื่อว่าดีไซน์การรังสรรค์และความประณีตของร้านอาหารในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้นมีอยู่มากมายงดงามตระการตาน่าลิ้มลองถ้าคุณพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเราเลยครับสำหรับครั้งแรกในซีซั่นนี้ The Spirit of Thailand ขอพาคุณผู้ชมสัมผัสกับโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่มีเพียง25แห่งทั่วโลกโรงแรมที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจย่างถนนวิทยุภายใต้อาคารแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลการันตีระดับแพลตินัมจากสถาบันด้านอาคารสีเขียวอย่าง The Leadership in Energy and Environmental Design กับที่สุดของการบริการในแบบไทยผสมผสานการใส่ใจกับรายละเอียดแบบญี่ปุ่นที่นี่ดิโอคุระเฮสติดแบงคอกครับและในวันนี้ The Spirit of Thailand ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณวิภาสิรินภาวงศ์ดีผู้อำนวยการสื่อสารการตลาดกับประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดเป็นระยะเวลาหลายปีและเธอก็พร้อมที่จะพาพิธีกรทั้งสองของเราสัมผัสกับความพิเศษของโรงแรมแห่งนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่เจอกันนานเลยโอ้โหขออนุญาตด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณแม็กครับนี่คุณเล็กครับคุณเล็กครับนี่คุณแม็กครับวันนี้ผมต้องพาคุณแม็กมาค้นหาความหมาย Spirit of Thailand ของอาหารไทยของโรงแรมไทยในถนนวิทยุแห่งนี้นะครับเทปแรกเขาเห็นแล้วว่าแบบคุณก้องต้องอะไรที่มันสวยสุขอลังการแบบว่าเป็นที่แบบต้องเป็นที่ยอมรับเลยใช่มาถนนวิทยุแห่งนี้โอคุระตั้งตระหง่านอยู่มุมสี่แยกเลยโรงแรมดิโอคุระเพสติสแบงคอกดิโอคุระเพสติสแบงคอกใช่ค่ะเล็กเล่าที่มาที่ไปก่อนครับโอคุระนี่ยังไงก็โอคุระนี่เป็นโรงแรมในเครือของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นโรงแรมชั้นนำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีสาขาอยู่ตามทั่วโลกต่างๆด้วยค่ะเรียกได้ว่าอันดับต้นของแบรนด์ของโรงแรมญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะแต่สังเกตนะครับคุณแม่จะเห็นคำว่าที่แตกต่างเวลาเราเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นโอคุระแต่จะไม่มีคำว่าเพชรดิโอคุระเพชรนี่คือคำเต็มใช่ค่ะมีความหมายยังไงเพิ่มเติมก็แบรนด์เพชรก็จะเป็นแบรนด์ที่สูงขึ้นในอีกระดับหนึ่งของแบรนด์โอคุระทั่วไปนะคะเพื่อสร้างความแตกต่างในเรื่องของการบริการแล้วก็รูปแบบของโรงแรมที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแปลว่าทั่วโลกก็น่าจะมีโอคุระเพชรทั่วไปอ่ะคุณก้องใช่ไหมครับคุณเล็กไม่ค่ะตอนนี้เรามีโอคุระเพชรเนี่ยอยู่แค่2แห่งทั่วโลกคือที่นี่แล้วก็ที่ไทเปค่ะสองแห่งเท่านั้นสองแห่งเท่านั้นค่ะใครเราเป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องภูมิใจไหมล่ะครับโอ้โหนี่พามาถูกที่แล้วล่ะครับแต่ไม่ทราบว่าโอคุระเพชรทีถนนวิทยุแห่งนี้ถ้าจะค้นหาสถานที่ทานดื่มที่เรียกว่าเจ๋งๆเนี่ยห้องอาหารอะไรดีครับอ๋อก็วันนี้ขอแนะนำเป็นห้องอาหาร Up and Above ค่ะครับ Up and Above Up and Above นะหนึ่งนะขอสักที่หนึ่งเล็กอีกที่หนึ่งก็จะเป็นห้องอาหาร Elements ค่ะครับและเอาเลททั้งหมดที่มีอยู่ในโอคุระนี่มีทั้งหมดกี่เอาเลทนะครับทั้งหมดมีอยู่3 outlet ค่ะอีกที่หนึ่งคืออีกที่หนึ่งคือยามาซาโตะยามาซาโตะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นซึ่งต้องมีอยู่ทุกโอคุระต้องมีเพราะเป็นโรงแรมญี่ปุ่นต้องมีใช่ค่ะอันนี้คือยามาซาโตะถูกต้องค่ะงั้นข
ขอย้อนกลับไปที่โอคุระเพรสทีจนะครับคอนเซ็ปต์วิธีการดีไซน์ทั้งหมดของโอคุระครับเวลามาดีไซน์ที่อยู่ในเมืองไทยครับเราวางให้โอคุระเพรสทีจที่แบงคอกแห่งนี้เป็นยังไงก็ต้องเป็นโรงแรมที่ให้การบริการในระดับที่international นะคะแต่ว่ามีการแฝงการบริการแบบที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบอยู่ด้วยคนแขกที่เข้าพักที่โรงแรมโอคุระเนี่ยจะมีห้องอาหารเช้าให้เลือกรับประทานนอกจากอาหารเช้าแบบ international ที่โรงแรมชั้นนำทั่วไปเขามีนะคะที่นี่ก็จะมีอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นเป็นเซตญี่ปุ่นเดินขึ้นมาชั้น24เป็นไงสัมผัสถึงความโอ้อ่าหรูหราในแบบญี่ปุ่นไหมครับพอขึ้นมาถึงชั้น24ที่คือล็อบบี้นะครับจริงผมนึกถึงญี่ปุ่นครั้งแรกเลยความสวยงามความเนียบความเป็นระเบียบนะครับอยากให้เล็กเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่ล็อบบี้นะครับสัมผัสแรกที่เราได้เห็นเนี่ยอะไรที่มันแบบสะท้อนความเป็นญี่ปุ่นบ้างครับค่ะก็ล็อบบี้เราเนี่ยตั้งอยู่บนชั้น24นะคะของตึกนะคะของอาคารก็จะมีเพดานที่สูงโปร่งนะคะก็โอ้อ่านะคะรับกับการตกแต่งที่เราใช้ความผสมผสานเป็นโมเดิร์นเจแปนนิสเนี่ยเข้ามานะคะใช้หินอ่อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เรียบง่ายที่ไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มีแฝงความเป็นไทยด้วยตัวฐานของโคมไฟที่เห็นนะคะครับค่ะคุณแม็กเองขนาดงานดีไซน์น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าที่เราไอ้ความเรียบเนี่ยมันมาด้วยความไม่ง่ายเลยจริงใช่จะให้สวยแบบนี้ครับไอ้คำว่ามินิมอลเนี่ยมันแฝงไปได้ทิกเล็กน้อยมากเลยแต่ว่าเห็นว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ก็แฝงความเป็นไทยอยู่ด้วยใช่ค่ะทุกที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับที่โอคุระถ้าไปอยู่ที่ไต้หวันก็จะมีความเป็นไต้หวันอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับคุณแมทเดิมที่แรกโอคุระเพรสทีจแบงคอกกับซีซั่นใหม่ของเราแค่ชื่อก็ตื่นตาตื่นใจแล้วยิ่งผมชอบความเป็นญี่ปุ่นอีกคราวนี้แหละคุณก้องเป็นหน้าที่ของก้องแล้วพาผมไปอย่างไรดีครับคุณเล็กครับก็ขอเชิญไปที่ Up and Above เลยค่ะได้ครับขอญาติไหนครับคงแบบญี่ปุ่นก่อนนะครับเจอเลยค่ะสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนสบายมุมมองแสนพิเศษพร้อมริมรสชาติความอร่อยของ3เมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะที่แห่งนี้ช่วงหน้าครับ